เด็กน้อยค่ะอายุเพียงแค่13-14ปีเท่านั้นเองนะคะคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าน้ำมันหมดก็เลยตัดสินใจกันอย่างนี้ให้เพื่อนช่วยกันยันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไปถึงปลายทางมันขับต่อไม่ได้นี่แล้วทำยังไงดีล่ะปรากฏมี6ล้อมาค่ะมาชนนะคะ6ล้อมองไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้อะค่ะเสียชีวิต1แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะโอ้2ทุ่มที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภ.บางปะกงค่ะไปตรวจสอบนะคะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าวัดนิยมญาตราค่ะอยู่ที่บางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะคะโอ้โหขออภัยนะน้องอายุ13ปีคนนี้กะโหลกแตกเลยค่ะน้องเสียชีวิตนะคะส่วนเพื่อนอีกคนที่มากันด้วยอายุ14ปีนะคะได้รับบาดเจ็บกู้ภัยก็พาส่งโรงพยาบาลและใกล้กันค่ะไปเจอมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i สีดำถูกชนท้ายนะคะที่เกิดเหตุก็ไปเจอรถ6ล้อค่ะด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่พังเลยนะคนขับรถชื่อว่าคุณเพิ่มศักดิ์ชาดำอายุ45ปีเขาก็ยอมรับเลยนะคะเขาบอกว่าจุดนี้มันมืดไฟไม่มีไฟทางอ่ะก็มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์จริงๆคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาใช้เท้ายันกันไปคงน้ำมันหมดอะค่ะพอมองไม่เห็นเสร็จปุ๊บเห็นอีกทีระยะกระชั้นแล้วอะค่ะเบรกไม่ทันกระชนไปเต็มแรงเลยนะคะส่วนเพื่อนคนที่เขาเป็นคนเอาเท้ายันคนนั้นเป็นคนได้รับบาดเจ็บนะรอดนะแต่คนขับอะที่อยู่ด้านหน้าเต็มแรงเลยนะคะกะโหลกแตกเลยอะโอ้มันมืดจริงๆอะค่ะดูสภาพเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูก็เห็นว่ามันมืดนะมืดจริงฮะมีปัญหาหลายๆจุดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยบางทีไฟทางไม่พอนะครับฝั่งหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหนุ่มใหญ่รายนี้ครับหลับในแล้วปรากฏว่าขับรถเก๋งไปพุ่งชนป้ายข้างทางถลายไปไกลต่ออีก10เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผลนะครับเสียชีวิตซะก่อนฮะ3ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับเจ้าที่กู้ภัยรีบงัดรถเข้าไปช่วยเหลือนายบุญสมโพประเสริฐอายุ74ปีครับสภาพคือแกหมดสตินะครับหลังขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพุ่งชนป้ายแล้วตกลงไปในร่องน้ำริมถนนบริเวณจุดกลับรถสายบายพาสชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับหลังจากนำตัวออกมาจากรถได้เอาลงนอนลงก่อนฮะตรงนี้ฮะแต่กู้ชีพกู้ภัยเขาไปคำเขาบอกว่าชีพจรหยุดเต้นไปแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องช่วยครับปั๊มหัวใจฮะช็อตนี้ CPR กันแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าพยายามจะให้ชีพจรกลับคืนมาแต่เชื่อไหมครับพยายามกันอยู่20กว่านาทีไม่เป็นผลครับนายบุญสมเสียชีวิตแล้วตรวจสอบในรถพบกระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้พวกผ้าห่มที่นอนอะไรอย่างเงี้ยกระจัดกระจายเต็มรถไปหมดนี่ฮะส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะหลับในแล้วก็จากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่ารถผู้ตายขับมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครครับวงกลมแดงๆอันนี้นะฮะพอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเหมือนเสียหลักอะพุ่งตกไปชนป้ายข้างทางแล้วร่างน่าจะกระแทกกับตัวรถเนี่ยแหละครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชมคะเบรกแรกในวันนี้นะคะคือเรื่องของอุบัติเหตุแน่นๆเลยเพราะอยากให้ทุกคนระมัดระวังไม่ว่าจะออกไปทำงานหรือออกไปท่องเที่ยวกันนะคะอย่างเนี้ยมีผู้ชายอยู่คนนึงค่ะเขาขับกระบะไปแล้วขนน้ำปลาไปปลายทางเนี่ยจะไปส่งเข้ากทม.นะคะแต่ปรากฏว่าถูกรถเก๋งค่ะขับเบียดมาแล้วสักพักนึงเขาก็เสียหลักใช่ไหมแล้วก็มีเก๋งอีกคันนึงขับสวนมาแล้วก็มาชนกันแบบนั้นปลงปลาไม่ต้องไปส่งแล้วล่ะค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้หมุนเลยกระบะคอกสูงนะคะโอ้โหทุกคนแตกตื่นกันใหญ่เลยค่ะนั่งทานข้าวอยู่ข้างทางเห็นไหมกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้กระบะเป็นยังไงบ้างกระบะเขาขับมาตามถนนมิตรภาพขาล่องพอถึงที่ตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยเก๋งอีกคันเบียดกระบะเสียหลักชนเก๋งอีกคันนึงแล้วก็หมุนเคว้งเลยทีนี้ปรากฏว่าเก๋งเนี่ยมันไหลข้ามเลนเข้าใส่นะคะโอ้ยลูกค้าก็เลยรีบลุกหนีกันนะที่เขานั่งกินข้าวต้มร้านข้างทางอะค่ะต่อหน้าต่อตาเลยนะใช่รถกระบะพลิกตะแคงเลยนะคะถลายข้ามไปข้ามฝั่งไปเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกับเก๋งสีแดงวิ่งสวนมาแล้วก็ชนอย่างจังเลยอะภาพมันอาจจะมืดสักนิดนึงไกลสักหน่อยนึงแต่เห็นนะควันอะชัดเจนเลยค่ะคือพอชนกันปุ๊บควันก็พวยพุ่งแบบนั้นนะคะปรากฏว่าคนที่ขับรถกระบะค่ะชื่อว่าคุณสุกิจสมบูรณ์อายุ28ปีเป็นคนเกษตรสมบูรณ์ที่ชัยภูมิกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตทันทีเลยนะคะ
นี่กู้ภัยลงพื้นที่ไปแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น 3:56 นาทีของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาคือรู้อย่างนี้ว่าเขาคนเสียชีวิตนะคะกำลังจะไปส่งน้ำปลาก็รับมาจากอุดรธานีมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครพอมาถึงจุดนี้ขับอยู่เลนขวาสุดแต่ถูกเก๋งคันสีทองเบียดด้านซ้ายก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำกระบะก็ถลายไปฝั่งตรงข้ามและเก๋งแดงนั่นแหละเขาวิ่งมาพุ่งชนหลังคารถกระบะที่พลิกตะแคงอยู่ตรงฝั่งที่คนขับนั่งพอดีคุณสุกิจก็เลยกระโหลกแตกแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้นะคะส่วนเก๋งคันสีทองที่ไหลข้ามฝั่งไปอยู่ริมถนนเนี่ยในจุดที่มีคนเขานั่งทานข้าวกันอยู่คือโชคดีอย่างนึงคือว่าแรงเหวี่ยงเนี่ยจากการถูกชนยังไปไม่ถึงร้านไงทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็รีบหนีกันเลยนะคะตำรวจมีการสอบสวนคนขับรถเก๋งสีแดงและสีทองทั้ง2คันแล้วนะคะก็จะต้องดูถึงสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนึงด้วยนะคะครับว่าไปมายังไงอ่ะทำให้กระบะคันนั้นเขาเป็นแบบนี้ค่ะมันจะข้ามเลนหมุนมาฝั่งนี้เลยนะโอ้อันตรายมากจริงๆเลยนะคะนี่บางคนบอกกินข้างทางใช่ว่าจะปลอดภัยเจอเหตุการณ์หวาดเสียวเหมือนกันนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะครับ